สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาอยู่กันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะสังเกตว่าคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราเขียนเทสนะครับแล้วเราก็เขียนโค้ดใช่ไหมฮะแล้วก็รันนะครับตอนนี้โค้ดกับเทสเรานี้มันก็รันผ่านนะครับทีนี้กระบวนการทำเทสดิเวนเนี่ยถ้าพูดคร่าวๆก็จะประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อดีอย่างอื่นอีกนะครับอย่างเช่นถ้าเรากลับมาดูโปรแกรมของเราเนี่ยนะครับเราจะพบว่าโปรแกรมเราเนี่ยเป็นไงครับดูด้านบนเนี่ยนะฮะ if ตรงนี้กับตรงนี้ให้มันซ้ำกันอยู่คือคล้ายๆว่าต่อให้เราไม่เช็คตรงนี้นะครับลูปข้างหน้านี้มันก็ทำงานได้อยู่ดีเพราะนั้นเราก็จะแก้โปรแกรมครับสังเกตว่ามันน่าจะใช้ได้นะนี่เราจะรู้ได้ไงครับแล้วผมก็แก้โปรแกรมไปฟึบนะครับสมมติว่าแก้โปรแกรมมาทำทีนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าโปรแกรมเราถูกครับเราก็กลับไปรันเทสนะครับเห็นไหมฮะเนื่องจากเทสเรามีกรณีที่ของเดิมมันใช้ได้อยู่นะครับเราแก้โปรแกรมปุ๊บรันเทสทีเราก็จะมั่นใจว่าที่เราแก้ไปเนี่ยมันถูกเป็นไปได้ที่ถ้าเกิดผมจะพลาดอย่างนี้นะครับสังเกตว่าเราไปรันอีกทีมันก็จะเฟลเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เรามีโค้ดของที่เทสอยู่ในนี้นะครับมันทำให้เราสามารถมีความมั่นใจว่านะครับเราแก้โปรแกรมไปเนี่ยนะครับเราสามารถปรับโปรแกรมให้มันอยู่ในหน้าตาที่มันเรียกว่าไงครับดีขึ้นนะครับมีโครงสร้างที่ดีขึ้นโดยที่เรายังมั่นใจได้ว่าระดับหนึ่งนะครับว่าโปรแกรมเรายังมันยังทำงานได้มีพฤติกรรมออกมาเหมือนเดิมกับที่เราเคยเทสไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับตัวอย่างนะครับเราจะดูฟังก์ชันนี้นะครับ LenUpper นะครับเป้าหมายของมันก็คือจะนับสมาชิกในลิสต์นะครับที่มีค่ามากกว่า b นะครับให้ตัวแปร b มานะครับนี่เหมือนเดิมครับเราก็ต้องไปจินตนาการครับว่าฟังก์ชันนี้จะทำอะไรได้บ้างนะครับทำอะไรได้บ้างเราก็ไปจินตนาการสมมติว่านี่ในความคิดเรานะครับเราก็ไปนึกLenUpper มันควรจะทำอะไรได้บ้างอ๋อถ้าเกิดลิสต์ว่างเนี่ยต้องยังไงก็ต้องตอบ0ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นใส่10ก็ได้ต้องตอบ0นะครับแล้วก็ไปเขียน doc test ครับนะครับไอ้3สตริง3อันนี้จริงๆ doc test มันบรรทัดเดียวก็ได้แต่สตริง3ไอ้โค้ด3อันนี้คือบอกว่าเป็นสตริงที่มีหลายบรรทัดนะครับเราก็สั่ง len upper นะครับใส่ list ว่างไป10ก็ได้นะครับตอบ0นะครับกลับไปดูครับว่าของเรามันได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับไฟล์อยู่ไหนสักครู่นะครับนะครับเฟลนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดไว้นะครับถ้าเกิดบางทีเนี่ยเราคาดว่ามันจะเฟลแต่มันไม่เฟลเนี่ยก็แปลว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นครับเราอาจจะเข้าใจผิดหรือว่ามันไม่เฟลอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแปลว่าดีแต่ว่าจริงๆถ้าเราคาดว่ามันจะเฟลแล้วมันไม่เฟลนี่น่าจะต้องกลับไปดูนิดนึงนะครับอ่ะกลับไปดูอ่ะโอเคครับผ่านนะครับนั้นแก้ง่ายสุดคือตอบ0นะครับทีนี้เราทำอะไรต่อครับมันก็ควรจะมีกรณีที่อะไรบ้างครับตอนนี้เราจะไม่จินตนาการกับจอแล้วนะครับเราจินตนาการกับในใจแล้วนะครับสมมติว่าเป็นครับมีของใช่ไหมครับแต่ทุกตัวมากกว่าหมดเลยนะฮะน้อยกว่าหมดเลยอย่างนี้นะครับควรจะตอบอะไรครับตอบ0นะครับแล้วก็ไปดูครับอ๋อนะครับเรางี้ก็ไม่ต้องแก้โปรแกรมอะไรเพราะว่าเทสเราผ่านนะครับก็ไปใส่เพิ่มนะครับเราคาดว่ามันจะผ่านอยู่แล้วนะครับเพราะเรารู้โปรแกรมแต่จริงๆที่เราก็มึนๆนะครับlen upper ครับ1 2 3ถ้าเกิดน้อยกว่าหมดล่ะครับอันนี้ใส่อันแรกกันเลยนะครับ1นะครับคุณจะตอบ1นะครับไม่ใช่นะครับ2นะคุณจะตอบ2ถ้าเกิดเราใส่ผิดนะครับคือเวลาเขียนเทสนี่บางครั้งเราก็ทำเทสผิดนะครับจนกระทั่งโปรแกรมที่ถูกมันทำงานผิดก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาเขียนเทสก็อย่ามึนมากก็ต้องเทียบกันไปนะครับทีนี้เราจะทำไงครับเราคงต้องเขียนเป็นโปรแกรมแล้วนะครับที่ทำแบบนี้นะครับเราก็ทำไงครับก็มาเช็คคงต้องวนลูปจนได้นะครับเราก็สั่งเขาเท่ากับ0นะครับเหมือนเดิมนะครับ for x in st if x มากกว่า b เขาบวกเท่ากับ1นะครับแล้วก็ return เขาลันนะครับผ่านนะครับนี่เราจะมันยังมีเคสอื่นอีกไหมเราก็อาจจะลองใส่เพิ่มไหมครับ
สมมติเราเขียนผิดนะครับสมมติว่าจริงๆอันนี้มันเป็นตัวอย่างซึ่งอาจจะไม่ค่อยนะตื่นเต้นมากก็เป็นไปได้ที่ข้อมูลทุกตัวมันจะมากกว่าหมดเลยนะครับก็ลองดูนะครับต้องตอบ3นะครับได้รันดูนะครับก็เรียบร้อยนะครับโค้ดเราก็ประกอบไปด้วยเหมือนเดิมนะครับมีโค้ดมีด็อกนะครับซึ่งสามารถเปรียบเทียบกันได้ทีนี้จริงๆใน Python เนี่ยเราสามารถทำอะไรที่มันน่าตื่นเต้นกว่านี้ได้ก็คือใช้ list comprehension แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เน้น Python มากนะครับเราก็เน้นแค่นี้เพราะนั้น process นะครับอีกรอบนึงนะครับก็คือเขียน test นะครับถ้าไม่ fail ก็ไม่มีอะไรครับถ้า fail ก็มาแก้จนกระทั่งมันผ่านก็ไปเขียน test เพิ่มนะครับ test เขียน test ปุ๊บก่อนจะเขียนโค้ดก็ไปรัน1ทีดูซิมัน fail หรือเปล่านะครับเพื่อให้รู้ว่า test ที่เราเพิ่มไปนั้นน่ะมันไป drive โค้ดจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วเราก็สังเกตว่าเราจะใช้ test เป็นตัวผลักดันนะครับเห็นครับตอนที่2ก็สั้นๆแค่นี้ครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูตัวอย่างที่ซับซ้อนมากขึ้นครับ